มือถือลงใหม่มือถือมันไม่ไหวแล้วลูกหลานก็ไม่มีงานทำเนาะแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจก็แย่อะไรก็ขึ้นค่ะอะไรก็ขึ้นเด็กก็สุดสุดแล้วค่ะมันไม่ไหวแล้วแน่นอนเนาะต้องเปลี่ยนแล้วค่ะต้องเปลี่ยนนายกแล้วค่ะอยากรู้วันยุบสภาค่ะว่าจะยุบเมื่อไหร่ค่ะอยากถามนายกคำเดียวค่ะว่ายุบสภาแล้วจะมีการเลือกตั้งวันไหนอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ค่ะที่มาวันนี้ก็ขอแสดงออกในการประชาชนกำลังเดือดร้อนค่ะไม่รับเลยค่ะแกก็หยิบแล้วก็หันหลังไปเลยทั้งคุณอนุพงษ์และก็สรวย2อันนั้นหมายถึงอะไรคะหมายถึงความเหี่ยวเฉาของประเทศความพินาศของประเทศที่8ปีที่นายก8ปีที่ประยุทธ์อยู่นะ9ปี8ปีที่มันไม่มีอนาคตก็ไม่เห็นเลยค่ะประเทศเราไม่มีอนาคตใครก็ไม่มาทำมาค้าขายกับเรายาเสพติดก็เยอะลูกหลานทุกคนตอนนี้ทุกอย่างมันกลายเป็นแบบประเทศเราไม่มีใครมาจับมือด้วยแล้วอะค่ะแล้วประเทศเราเผด็จการแบบเผด็จการสร้างรูปอะค่ะที่ก็ตั้งใจมาเลยไม่กลัวย้อนตั้งใจค่ะคือมันเป็นสิทธิและเสรีภาพของเรานะคะนี่คือเป็นการส่งเสียงของว่ามีคนเดือดร้อนอีกเยอะมีคนเดือดร้อนอีกมากมาย60ล้านอะตอนนี้ประเทศใครก็ไม่มาลงทุนทุกคนหนีออกไปต่างประเทศหมดแล้วอะนี่นะกันกี่คนอ๋อวันนี้มาคนเดียวเนี่ยค่ะคนเชียงใหม่เลยไม่ใช่ค่ะเป็นคนพิจิตรค่ะแต่มาทำงานที่เชียงใหม่ค่ะตั้งแต่รับประทานมาก็มาจากพิษณุโลกแล้วก็มาอยู่เชียงใหม่ตั้งแต่60ค่ะแล้วก็พร้อมเรียกร้องประชาธิปไตยตลอดค่ะคือเราต้องการความเท่าเทียมเราต้องการความเปลี่ยนแปลงเราต้องการเปลี่ยนนายกค่ะเราต้องการเดินหน้าเราไม่ต้องการถอยหลังอีกแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่เป็นเสียงประชาธิปไตยนะพี่น้องค่ะเราคือประชาธิปไตยเราคือหนึ่งเสียงค่ะเราพร้อมที่จะออกไปเลือกตั้งแล้วก็บอกกับกกต.ด้วยว่าอย่าทำ5วันเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่5วันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะแล้วพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยเราจะดูการทำงานของกกต.นะคะว่าทำงานตรงไหมอะไรประมาณนี้นะคะเราก็พร้อมที่จะเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของเด็กๆที่ยังอยู่ในคุกนะคะเราต้องการอีก10คนที่ยังอยู่โดนคดี112ที่ยังไม่ได้ประกันตัวนะคะอยากให้นายกช่วยส่งเสียงแล้วก็ช่วยส่งคนของเขาให้ไปดูแลด้วยนะคะคือประเทศเราต้องเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะประเทศเราพี่ชื่ออะไรนะพี่ชื่อได้ไหมคะพี่ชื่ออะไรชื่อวันดีชื่อวันดีค่ะวันดีเนาะค่ะค่ะวันดีนะคุณอะไรนะคะอายุ53ค่ะวันดีที่หอนำคุณได้ไหมคะนามสกุลอะไรคะคุณรับด้วงค่ะรับด้วงแล้ว